ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรชนียืนอยู่ที่วงเวียนชีวิตในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราจะเห็นกองฟางซึ่งมีคณะแม่ชีได้มาช่วยกันที่จะจับมันขึ้นมาเตรียมต้อนรับครอบครัวของบุญหลายบุญเหลือแล้วก็บุญล้นค่ะใกล้ๆจะช่วงเทศกาลสงกรานต์เรารดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ที่บ้านของเราเป็น Mindfulness Family ที่เราเข้าไปขอพรผู้ใหญ่ขอขมาท่านขอโอกาสที่จะได้เรียนรู้ศิลปะวิทยาจากท่านแล้วก็ชวนกันเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาท่านก็ให้พรเรานะคะคุณแม่มีกองฟางที่นำฟางไปใช้ประโยชน์หลากหลายวิธีมากเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือวันนี้เราเอากองฟางที่มีอยู่เนี่ยค่ะนอกจากจะเป็นอาหารของครอบครัวของพี่ควายของเราแล้วนะคะเด็กๆแม่ชีก็สนุกมากกับการที่จะทำอาหารที่มาจากต้นข้าวหรือว่าฟางข้าวเขากำลังรอมีหลุมหลบภัยให้พี่ควายด้วยนะคะแต่ว่าพี่ควายยังไม่มาเพราะว่าติดเรื่องของปศุสัตว์ยังไม่ให้เคลื่อนย้ายวันนี้เราเอาฟางมาคุมต้นหางจระเข้ซึ่งเป็นต้นที่เราสามารถใช้ทำยาได้เป็นสมุนไพรเย็นและสามารถเวลานักบวชปลงผมสิ่งเหล่านี้จะใช้สิ่งเหล่านี้มีลูกศิษย์ถวายมา 3,000 ต้นลองดูสิคะฟางที่ปกคลุมดินเนี่ยช่วยให้ดินชุ่มชื้นมองไกลๆก็จะเห็นว่าทั้งไร่นี้นะคะปลูกว่านหางจระเข้สลับกับซิลเวอร์โอ๊กโดยฝีมือของนักบวชในเสถียรธรรมสถานค่ะที่เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็จะเห็นความร่มรื่นมากมายที่เราช่วยกันรังสรรค์โควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสทำให้พวกเรามีความสุขที่จะทำหลุมหลบภัยนี้ให้เป็นแหล่งพลังงานอาหารของโลกแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ช่วยกันในการที่จะส่งต้นกล้านะคะดูวิธีการปลูกของเขาหน่อยไหมคะนี่ทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยค่ะมีกองฟางก็เรามีผู้กล้าทั้งหลายที่มาอยู่กับเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ต้นไม้สมุนไพรอื่นๆก็ถูกนำมาจัดเรียงหน้าสำนักงานเทวดาก็แบบเหมือนไถนะคะหว่านข้าวเทวดากับนางฟ้าก็ให้พรนี่ก็เป็นต้นสะระแหน่ต้นมอนต้นอะไรบ้างอะลูกต้นมิ้นนะคะก็งดงามมากเลยค่ะพืชผักสวนครัวลั้วกินได้เดี๋ยวเราก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ละค่ะเป็นที่ปองผมของนักบวชรุ่นอะไรนะจ๊ะรุ่นเลยวันนี้จะทำหลุมหลบภัยน่ารักมากสาธุแล้วลูกสาธุมาอยู่ในหลุมหลบภัยเตรียมบวชกัน8ชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นนักบวชรุ่นจิ๋วของเรานะคะชื่ออะไรนะคะมะลิสนุกไหมลูกมะลิเดินไปกับยายป่ะเราไปดูแมนดาร่ากันลูกมาเนี่ยค่ะดูชุดแม่ชีในเสถียรธรรมสถาน2รุ่นหลุมหลบภัยนะคะคนนี้ล่ะค่ะที่สมมุติว่าตัวเองเป็นน้องควายแล้วก็ลงไปเล่นดองแดงดองแดงที่เขาเรียกอะไรนะลูกอาจารย์หงุนเรียกว่าอะไรนะคะที่เล่นของควายที่เล่นของควายเขาเรียกอะไรปักควายจ้ะแล้วหนูหรือเปล่าล่ะที่ช่วยทำอะไรฮะอาหารควายอ่ะฟางข้าวอ่ะมาสาธิตซิมาทำยังไงจ๊ะค่ะก็มะลิเขาก็มาหลบที่นี่ละค่ะจริงๆแล้วโรงเรียนก็ถูกปิดนะคะแ
เด็กๆก็เรียนรู้ได้ค่ะเมื่อกี้นี้ที่คุณแม่เปิดเนี่ยค่ะคือที่ที่เขาทำเมื่อวานนี้แล้วก็รอพี่ควายจริงๆพี่ควายยังไม่มาก็เลยลงไปเล่นน้ำแทนเลยขุ่นเลยทำไงคะลูกทำสิเนี่ยตรงเนี้ยลูกเอาฟางมาหนูทำเลยเนี่ยฟางมาสิจ้ะเอาเลยลูกเราลูกชาวนาจ้ะโอ้แล้วมันไม่น้อยไปเหรอลูกเห็นเวลาทำจริงๆมันเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะอันนี้เลยค่ะเอาตรงนี้ละกันจ้ะเดี๋ยวยายจะไปทํารายการต่อละหนูช่วยยายอาสาพาทําหน่อยลูกจ้ะโอ้โหมะลินะคะแม่ชีมะลิค่ะก็เป็นโอกาสที่เราก็ให้ความสนุกสนานทางปัญญานะคะตรงนี้ก็เรายังเห็นว่าพี่น้องของเราในสะใจดีนะคะกับต้องบอกว่าปราชญ์ชาวบ้านนะคะกำลังขึ้นเสาไม้ไผ่เดี๋ยวท่านเห็นอย่างนี้คุณแม่จะรายงานไปเรื่อยๆเสาไม้ไผ่เนี่ยจะทำเป็นอาคารวงกลมที่มีลักษณะเหมือนวงกลมสองชั้นนะคะแต่ทำด้วยไม้ไผ่วันนี้เหนื่อยก็หน่อยนะแต่ดีกว่าตอนแดดร้อนจริงป่ะฮะบางวันนี้ได้กี่หลุมอ่ะจ๊ะได้5ครับวันนี้ย้ายอีกรอบนึงอ๋อเพราะเราไม่ได้ทําอันนี้ไว้เผื่อใช่มั้ยครับไม้เราหมดแค่นี้5ต้น5ต้นครับ5หลุมเดี๋ยวพรุ่งนี้ย้ายก็เต็มพอดีรอบอ๋อค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสงกรานต์ปีนี้ก็อยู่กันที่หลุมหลบภัยเนี่ยนะจ๊ะขอบใจมากเลยจ้ะก็อันนี้ก็ทำให้ดูก่อนว่าเราทำอะไรกันบ้างนะคะและเราจะจบวันนี้กับแมนดาร่าซึ่งเราใช้เป็นสถานที่ที่จะคลิปผมของแม่ชีที่จะบวชในวันที่12นี้ถ้าเราเดินจากเส้นทางซึ่งก็บางหวังเมื่อกี้นี่แหละค่ะเป็นคนทำนะคะนี่คือการก้าวอยู่บนสะพานหรือวงเวียนชีวิตนะคะเป็นวงเวียนที่รอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์การเดินรอบนี้ก็จะมองเห็นคณะแม่ชีกับพี่น้องของเรายังปลูกต้นหางจระเข้อยู่วันนี้ในข้อตกลงของเราคือไม่เสร็จไม่เลิกนะคะจะเลิกก็ต่อเมื่อเราปลูกต้นไม้ 3,000 ต้นนั้นให้เป็นอาหารของโลกค่ะในขณะที่หันมาทางด้านนี้เราจะเห็นการอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะที่อัญเชิญขึ้นส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็ทำแมนดาร่าค่ะอยากให้ดูคุณแม่อยากให้ดูเราทำเป็นสเต็ปของการเดินอ้อมท่านและสามารถใช้เป็นที่นั่งได้เป็นที่นั่งภาวนาได้นะคะและตรงกลางเนี่ยก็จะมีแมนดาร่าที่พูดถึงเรื่องตรัมคือหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หินสีที่ย้อมสีนี้ขึ้นตัวอักษรตรงกลางว่าตรัมแล้วนะคะจากนั้นก็จะเป็นกลีบดอกบัวที่เป็นสีน้ำเงินเหลือบมาเป็นน้ำเงินม่วงชมพูนะคะวันนี้ให้เห็นก่อนว่าเรายังทำและภาวนากับการทำเสร็จในทุกขณะที่ทำแต่สมบูรณ์ทั้งหมดตอนที่เราจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะถึงวันคริสต์ผมนั้นคุณจะเห็นเลยค่ะว่าทุกความตั้งใจเป็นการภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใครมีความสามารถใดก็ใช้ความสามารถนั้นออกมาปฏิบัติการนะคะในทุกความสามารถมันได้แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมจำนนการไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่ยากลำบากไม่ยอมจำนนต่อโอกาส
ที่เราได้เราต้องใช้โอกาสเป็นไม่ว่าโอกาสนั้นจะเรียกว่าดีหรือร้ายแต่ทุกครั้งที่เราได้ใช้โอกาสนั้นอย่างคนที่ปรารถนาที่จะเติบโตและงอกงามก็คือการเดินทางของชีวิตหรือในวงเวียนของชีวิตที่มีสัญลักษณ์ของการต่อสู้และใช้การชนะกิเลสในใจของเราเป็นการวัดผลว่าเราชนะใจตัวเองคือฉุดช่วยตัวเองได้แล้วสามารถที่จะฉุดช่วยผู้อื่นได้ด้วยค่ะวันนี้คุณแม่ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งนะคะคือวันที่10เนี่ยเราก็เหลือเวลาก็นับไป10 11 12 13เราจะตายเมื่อไหร่ก่อนถึงวันที่13หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เราเนี่ยตายจากความอึดอัดตายจากความท้อแท้ตายจากความรำคาญใจตายจากความเหงาตายจากความเศร้าแล้วอยู่ในสิ่งที่เป็นอย่างคนที่ไม่ยอมจำนนเราจึงสามารถกระโจนข้ามเป็นวงเวียนชีวิตที่เราสามารถที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้อธิษฐานจิตกับคุณแม่ในวันนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้ใช้การทบทวนการทำงานของเราวันนี้อย่างคนที่ตระหนักว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จทุกท่านพร้อมแล้วลองตั้งใจนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมะสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเ
เรโซฮาโอมตาเรตุตาเรตุ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 เรโซคุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาใช้ปัญญาที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีที่ใดมีความอดอยากและหิวโหยขอให้เรามีพลังแห่งความกรุณาในการฉุดช่วยให้อย่างไม่ผักตกเหวมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอพระบารมีแห่งพระอริยตรามหาโพธิสัตว์ได้ประทานพรให้กับมนุษยชาติที่กำลังอยู่ยังหวาดกลัวต่อโควิด-19ให้รู้จักการเผชิญกับความจริงและให้เห็นความจริงอย่างประจักษ์แจ้งว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติและดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอทุกท่านมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างเติบโตไปด้วยกันนะคะสงบเย็นเป็นประโยชน์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ